ระหว่างทางเพื่อไทยกับก้าวไกลซะหน่อยเริ่มต้นจากเขาเรียกแหมหวานชื่นเลยตอนนี้หรือเปล่าเนี่ยมันก็ชักจะมีอะไรยังไง คือทั้งสองเนี่ยเขาก็อยากได้ตำแหน่งประธานสภาก็ต่อสู้กันในเชิงความเคลื่อนไหวก้าวไกลคุณพิธาเนี่ยนะฮะพาคันดิเดตของพรรคไปเปิดตัวเลยที่พิษณุโลกเอาให้มันชัดๆไปเลยวันนี้เขานัดคุยกันโอ้โหทั้งคุยระหว่างเพื่อไทยก้าวไกลกับคุยใน8พรรคแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเหลือแค่คุย8พรรคแล้วก็เดี๋ยวจะเอาเรื่องนี้ไปคุยกันในที่ประชุม8พรรคที่จะจัดตั้งรัฐบาลนักข่าวไปรอตั้งแต่เช้าตอนแรกเงียบเลยฮะไม่มีแกนนำมาตกใจโดนหลอกหรือเปล่าปรากฏมีฮะมีการประชุมแกนนำทยอยเข้ามาแล้วนี่เป็นแฟนคลับพรรคก้าวไกลด้อมส้มเขาเรียกด้อมส้มชูป้าย A4 เช่นอย่าเสียสัตว์เพื่อชาตินะค่ะนะฮะก็คือแซวเพื่อไทยแหละยุคนี้คงจะไม่ได้ยินเสียสัตว์เพื่อชาตินะตะโกนเลยฮะอย่าเสียสัตว์เหมือนรสช.นะอ้วนอ้วนคือใครฮะอ้วนเป็นชื่อเล่นของคุณภูมิธรรมเวชยชัยก็เป็นรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยบางคนก็ตะโกนพิธาต้องได้นายกประธานสภาต้องก้าวไกลเพื่อไทยฟังไว้อย่าทรยศต่อชาติโอ้โหเป็นไงดันนิดนึงนิดนึงไปชมไปฟังดูครับแล้วคุณดูตะโกนจังหวะที่แกนนำเพื่อไทยมาคุณหมอชลน่านคุณอ้วนภูมิธรรมคุณประเสริฐเลขาธิการพรรคเมื่อกี้ก็แอบดูสีหน้าของแต่ละท่านเหมือนกันเป็นอะไรไหมหน้าเจือนๆนิดหน่อยเก็บอากาศเก็บอาการเหมือนไม่รู้จะทำหน้ายังไงถ้าเป็นก้าวไกลเดินเข้ามาการขับก็จะตะโกนพิธาสู้ๆนี่นายกคนที่30อันนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นบรรยากาศหน้าพรรคก้าวไกลนะครับตอนคุณพิธามาเนี่ยนะฮะโอ้โหสื่อเข้าไปดักสัมภาษณ์เลยแต่แกฝ่าวงล้อมสื่อเดินไปที่ป้อมรปภเลยก็มีคนนั่งชูป้ายอยู่นะครับเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยเขามีการร้องเรียนว่าถูกตำรวจทำร้ายร่างกายพิการคุณพิธาเขาเลยแวะไปรับเรื่องร้องเรียนตรงนั้นนี่ไงจังหวะแบบนี้เห็นไหมฮะนี่นะครับทีนี้แล้วจะยังไงระหว่างเพื่อไทยก้าวไกลเลขาธิการก้าวไกลคุณต๋อมชัยทวัฒน์เนี่ยก็ปฏิเสธข่าวเพราะก่อนอันนี้มีข่าวว่าเขาจะยุติการเจรจาแล้วนะ คุณชัยธวัฒน์บอกเดี๋ยวไปคุยกันในพักร่วม8พักเนี่ยนะครับรวมถึงวาระตำแหน่งประธานสภาด้วยก็เชื่อว่าเพื่อไทยก็จะพยายามจะเจรจาให้ได้ข้อยุตินะครับให้เดินหน้าต่อไปได้ด้วยดีก็ตอนนี้เขาบอกเขารอเพื่อไทยให้ตอบรับชื่อที่ก้าวไกลเสนอเนี่ยว่าจะมีความชัดเจนยังไงคาดว่าน่าจะจบก่อน4ก็ต้องก่อนนี้คือวันที่4เนี่ยเขาจะประชุมเพื่อเลือกประธานแล้วไงนี่แสดงว่าวันพรุ่งนี้จะต้องได้ข้อสรุปจริงๆควรจะได้ตั้งนานแล้วแต่ยังไม่จบหรือจะไปได้นู่นหลังก่อนวันที่4ด้วยซ้ำค่ะนะฮะเพราะว่าอะไรฮะคือตอนนี้ภาพความจับมือกัน8พรรคคุณผู้ชมง่ายๆเขาวิเคราะห์กันให้สังเกตดูการเลือกประธานสภานะครับถ้าสมมติโหวตแข่งกันเนี่ยแล้วคุณคิดว่าจะได้เห็นความร่วมมือ8พรรคมั้ยไม่หรอกนะไม่นะไม่หรอกนะฮะแต่ทีนี้ต้องไปดูเหมือนกันนะครับว่าคนที่ก้าวไกลเสนอเนี่ยจะยอมรับกันได้หรือเปล่าค่ะนะครับเพราะว่าชูคุณปฏิพัฒน์ขึ้นมาแต่ตอนก่อนหน้านี้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าคุณวุฒิไวยวุฒิถามว่าเก่งไหมแกเก่งนะแกเก่งแต่เขาบอกว่ามองว่าสู้ของฝั่งเพื่อไทยไม่ได้แต่ตำแหน่งนี้เนี่ยตำแหน่งนี้เนี่ยหมายความว่าคนเขามองต้องมีระดับเขาเรียกบารมีอ่ะคนคุมเกมในสภาเนี่ยมีการสำรวจโพออกมานะคุณเอนะใช่แล้วค่ะคือคนที่สำรวจออกมาก็คือนิด้าโพนี่แหละค่ะมีการเปิดเผยผลสำรวจของพี่น้องประชาชนเรื่องของประธานสภาผู้แทนราษฎรควรมีลักษณะอย่างไรกันบ้างโอ้ยร้อยละ 76.72 ค่ะก็ต้องสามารถทำงานให้กับทุกพรรคด้วยความเป็นกลางนะคะเขาอยากได้คนเป็นกลางค่ะร้อยละ 28.63 มีประสบการณ์ในการทำงานในฐานะส.ส.หลายสมัยร้อยละ 26.34 ค่ะต้องจบกฎหมายร้อยละ 24.89 ต้องเป็นที่ยอมรับของส.ส.ด้วยนะและก็ร้อย 16.41 ค่ะต้องมาจากพรรคที่เป็นรัฐบาลเท่านั้นครับเอ้ยน่าแปลกใจ
ผลสำรวจแต่ว่าผลสำรวจมันก็ไม่ได้หมายความว่าตีความได้ทุกอย่างใช่ไหมคะว่าการที่ต้องมาจากพรรคของรัฐบาลเท่านั้นน่ะก็ถือว่าเป็นผลสำรวจที่ค่อนข้างที่ไม่ค่อยสูงมากส่วนร้อยละ 15.95 ไม่จำเป็นต้องมาจากพรรคเดียวกันกับพรรคที่เป็นนายกก็ได้ร้อยละ 15.65 ไม่จำเป็นต้องมาจากพรรคอันดับ1ร้อยละ 14.05 ค่ะมาจากพรรคที่จะเป็นรัฐบาลหรือฝ่ายค้านก็ได้ครับร้อยละ 13.36 ค่ะต้องมาจากพรรคอันดับ1ในสภาเท่านั้นอ๋อคือก้าวไกลใช่ค่ะมี 13% มี 13% เท่านั้นนะคะแล้วก็ร้อยละ 13.05 ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในฐานะส.ส.หลายสมัยก็ได้ค่ะนี่เขาเรียกความคิดความเห็นคนที่ติดตามข่าวสารแบบนี้นะฮะแต่ถ้าดูแบบที่โหวตกันสูงๆเนี่ยอย่างเช่นประสบการณ์หลายสมัยเนี่ยเกือบ 30% ค่ะโอ้โหคุณปฏิพัฒน์นี่อาจจะได้แค่2สมัยเองนะเป็นสสแต่สุดท้ายขึ้นอยู่กับคนโหวตฮะอยู่ที่พรรคการเมืองเขาตกลงกันเพราะเสียงประธานสภาเนี่ยแค่กึ่งหนึ่งของสภาก็ได้แล้วถูกไหมเกิน250ก็ได้แล้วหรือถ้าเสนอชื่อคนเดียวก็ได้เลยนะฮะเนี่ยเดี๋ยวรอดูวันที่4นี้เป็นจุดเริ่มต้นว่าในอนาคตเราจะได้เห็นรัฐบาลใครจับมือกับใครกันบ้างแต่ที่ตอนนี้มันคาราคาซังอยู่เนี่ยหลายคนก็วิเคราะห์กันไปเป็นเพราะว่าอะไรฮะเขายังไม่มั่นใจซึ่งกันและกันใช่ไหมก้าวไกลถ้าคุณพิธาไม่ได้นายกก้าวไกลจะสนับสนุนเพื่อไทยไหมสองคือสวจะหนุนด้วยไหมถ้าเป็นแคนดิเดตเพื่อไทยหรือต้องดึงพวกพลังประชารัฐดึงรัฐบาลเก่าดึงภูมิใจไทยมาร่วมสวถึงจะเอาด้วยไม่มีใครตอบอะไรได้จนเกิดเพลงนี้จากแอดคาราบาวพี่แอดมาเหรอเรียกนาแล้วกันอ๋อนะนาแอดนาแอดแต่งสั้นๆง่ายๆได้ใจความไปฟังหน่อยฮะเป็นเพลงการเมืองตอนนี้ฮะแมงวันแมงวันไม่ใช่แมงบีแมงบีไม่ใช่แมงวันแมงวันไม่ใช่แมงบีเพื่อไทยเพื่อไทยไม่ใช่ก้าวไกลก้าวไกลไม่ใช่เพื่อไทยเพื่อไทยไม่ใช่ก้าวไกลคนนายใหญ่อยู่อยากกับเมืองไทยแหมถ้าฟังท่อนตอนนี้พีคเลยนะไม่ก้าวไกลไม่ใช่เพื่อไทยแมงวันไม่ใช่แมงวีเนี่ยแต่ประเด็นมันอยู่ที่นายใหญ่อยากจะกลับเมืองไทยอยากจะกลับประเทศไทยก้าวไกลเลยไม่ได้เป็นใหญ่แอดคาราบาวแต่งเพลงนี้ออกมาเมื่อวานนี้นะครับเขียนแบบนี้นะฮะผมไม่ได้สนใจเรื่องตั้งรัฐบาลหรอกใครจะมาจะไปเป็นเรื่องของเขาแต่มองแบบโง่ๆนะครับไม่ชัวร์นะฮะแต่แน่ๆคนเข้าไปฟังเนี่ย 600,000 กว่าครั้งแล้วนะฮะฟีดแบคเองอาจจะไม่ค่อยดีแต่เพราะว่าบางทีแกก็ตั้งคำถามถึงคุณไอ้คาราบาวแล้วที่ผ่านมา8ปียุคคุณประยุทธ์น่ะคุณหายไปไหนเป็น CEO อยู่อะไรแบบนี้ นี่ค่ะเมื่อนาแอดมาคนนี้ก็ต้องมาค่ะคุณผู้ชมค่ะพี่เสกโลโซอันนี้เรียกพี่ได้เนาะได้คือพี่เขาก็น่ะเป็นแต่งพงแต่งเพลงอะไรก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะแล้วก็ไปแบบโพสต์ Facebook อ่ะค่ะแล้วหลายคนก็เข้าไปชื่นชมโดยเฉพาะด้อมส้มอย่างล่าสุดนะคะก็ไปโพสต์ Facebook อีกบอกว่าสวเอายังไงกับเขาดีจะเอายังไงกับเขาดีเนี่ยเออแล้วก็มีเครื่องหมายคำถามแบบนี้ผลปรากฏว่าคุณไอซ์รัชนกค่ะก็เข้าไปคอมเมนต์ขอสักหนึ่งบทเพลงนะคะเพลงอะไรดีเพลงอะไรดีคะพี่เสกก็เข้ามาตอบว่าพี่เป็นกำลังใจให้นะครับโอ้อ่านคอมเมนต์สนุกฮะเวลาพี่เสกแกโพสอะไรคนก็จะเข้าไปแฟนคลับแกเยอะแซวแกก็เยอะอย่างตอนนั้นมีปัญหาเรื่องในบ้านที่3อะไรเงี้ยที่แบบเมียอะไรแกก็จะไปโพสต์คนก็เข้าไปแซวแกเยอะเป็นบรรยากาศการเมืองความคืบหน้าความชัดเจนเรื่องของตำแหน่งเพื่อไทยก้าวไกลเนี่ยเดี๋ยวรออัปเดตกันในช่วงข่าวเย็นได้ค่ะ